สวัสดีครับเพื่อนๆ VO นะฮะก็วันนี้มาตอบคอมเมนต์นะครับสำหรับหลายคนที่มาคอมเมนต์สอบถามเยอะมากนะครับจริงๆผมก็ทำคลิปตอบไปเยอะแล้วนะเพื่อนว่าผมเนี่ยรับพาคนมาทำงานในเกาหลีใต้ไหมรับลงทะเบียนไหมนะครับผมไม่ได้รับลงทะเบียนหรือไม่ได้รับคนมาทำงานนะครับผมไม่ได้รับอะไรเลยนะเพื่อนถ้ามีเอเจนซี่คนไหนเอาชื่อผมไปแอบอ้างนะครับว่าผมเนี่ยมาพามาทำงานกับมีโอได้นะครับผมหรือว่าพามาหามีโออะไรแบบนี้นะฮะผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมบอกเลยนะณตรงนี้นะฮะทุกคนแล้วก็ทุกคลิปที่ผมทำไปเนี่ยคือมีแต่เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักทั้งนั้นนะครับผมแค่อยู่ในเกาหลีใต้แล้วก็อยากจะให้คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศเนี่ยได้เห็นนะครับว่าคนไทยที่อยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยเขาทำกันยังไงเขาอยู่กันยังไงเขาทำงานอะไรกันแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆส่วนวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนำนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีของขวัญวันปีใหม่หรือของขวัญวันคริสต์มาสนะครับเป็นขนมเปี๊ยะสูตรโบราณนะครับผมขนมเปี๊ยะเฮงๆๆส่งตรงจากเยาวราชเลยนะเพื่อนก็มีเฉพาะในไทยนะครับผมรับเป็นเงินวอน 19,000 วอนเนี่ยจะได้2กล่องนะครับกล่องเล็กแล้วก็กล่องใหญ่กล่องเล็กจะเป็นลูกเล็กนะครับมีทั้งหมด20ลูกนะครับผมแล้วก็กล่องใหญ่จะเป็นบิ๊กไซส์เลยนะลูกใหญ่1ลูกนะครับผมมี2ไส้ให้เลือกนะฮะไส้ไข่เค็มกับไส้ถั่วนะครับผมแต่ถ้าอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยผมแยกขายนะครับผมอยู่ในไทยเนี่ยกล่องละ150บาทนะครับกล่องเล็กก็150บาทลูกใหญ่ลูกเดียวก็150บาทค่าส่ง25บาทนะครับผมยังไงก็อย่าลืมสั่งขนมเปี๊ยะเฮงๆๆไปให้คนที่เรารักกันนะครับส่งตรงจากเยาวราชเลยนะไม่ได้ใส่สารกันเสียสารกันบูดด้วยนะครับเพื่อนๆยังไงก็ขอบคุณมากนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ